ここでデンドロビウムとはどのような植物か触れてみたいと思います。タイ北部の山岳地帯には数多くのデンドロビウムが自生しています。伸びる系デンドロビウムは海抜1500メートルから2000メートルくらいの高冷地に自生しています。樹木の枝や枯れ木にでも着生しているデンドロビウムは寒気には時折発生する霧以外にはほとんど水分が得られません。この高冷地では冬には夜間0度近くまで気温が下がることもあります。このような環境のもとにあってもデンドロビウムは傷んだり枯れたりすることはありません。デンドロビウムは乾燥にも強く、また低温にも強い大変丈夫な植物なのです。敬虔な仏教徒の多いタイ、そのタイ北部にある第二の都市チェンマイの郊外にある山本デンドロビウム園タイ農場です。この農場ではバイオテクノロジーによるメリクロン苗生産が行われています。農場というよりむしろバイオ工場といった方がふさわしいかもしれません。ここでは現在年間150万本のメリクロン苗が生産されており、 EU 諸国をはじめハワイ農場などに出荷されています。最近山本デンドロビウムに対する各国からの注文が急増しており、さらなる増産が求められるようになっています。この部屋はまさに農園の心臓部です。この部屋では日本から運ばれてきた新品種のプロトコームをさらにシェーカーを続け大量増殖させるのです。クローン羊が一時話題になりましたが、デンドロビウムも新芽の成長点をこのように液体培地で大量増殖して親と全く同じ性質を持つクローン植物を作るのです。プロトコームより発芽した無菌苗はさらに別のフラスコに移植して生育させます。これらのすべての作業は無菌的に行われますので高度の技術が求められます。この部屋は常時25度 C に保たれ、人工照明によって大量のフラスコ苗が育てられています。この瓶の中には寒天培地が入っており、無菌苗が各20本ずつ整然と植えられています。植えられた苗は無菌状態の中ですくすくと育ち、3ヶ月もすると出荷できる大きさに育ちます。屋外の棚にも出荷間際のフラスコ苗が大量に並べられ出番を待っています。一部にはフラスコから出された苗が栽培されています。デンドロビウムのふるさとで恵まれた環境の中で丈夫にすくすく育っています。この苗は大きくなると日本にも送られて、เมื่อใช้ความเพียร4อย่างนี้กำลังคิดดูจะเห็นได้เองว่าไอ้การพยายามกำจัดตัวตนความรู้สึกว่าตัวตนนั่นมันก็ยิ่งรัดกุมรอบตัวรอบด้านมากเข้าทีนี้ก็จะดูถึงหมวดถัดไปคือหมวดอิทธิบาท4 อิทธิบาท4ก็เป็นที่รู้จักกันดีเด็กๆมักจะรู้เลยเดี๋ยวนี้เพราะในโรงเรียนก็สอนกันมากอิทธิบาท4อิทธิแปลว่าความสำเร็จบาทแปลว่ารากฐานอิทธิบาทแปลว่ารากฐานแห่งความสำเร็จก็คือเหตุปัจจัยแห่งความสำเร็จ
ถ้าทำอะไรทำด้วยอิทธิบาท4ก็มีความสำเร็จอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้จะดำรงชีวิตอยู่ถึงอายุกับเต็มที่ก็ทำได้ด้วยอิทธิบาท4ทีนี้ก็ดูทีละข้อละข้อว่าอิทธิบาททั้ง4แต่ละข้อละข้อนี่จะมาช่วยสนับสนุนในการละตัวตนละสัญชาตญาณแห่งตัวตนได้อย่างไรข้อหนึ่งฉันทะมันต้องพอใจอย่างยิ่งในความว่างจากตัวตนเห็นแล้วว่าการมีตัวตนมันเป็นไหนความเสียหายเท่าไรเห็นความว่างจากตัวตนเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นความสงบสุขสักเท่าไรก็เกิดฉันทะความพอใจในการที่จะมีความว่างจากตัวตนที่ข้อที่สองของอิทธิบาทคือวิริยะก็ภาคเพียรภาคเพียรภาคเพียรละตัวตนภาคเพียรทอนอำนาจแห่งตัวตนภาคเพียรเปลี่ยนกระแสแห่งตัวตนก็คือภาคเพียรต่อสู้กับตัวตนนั่นแหละอย่างเต็มที่เมื่อมีหลักการที่จะละตัวตนอย่างไรแล้วก็ภาคเพียรที่จะดำเนินหลักการอันนั้นอย่างเต็มที่อิทธิบาทข้อ3คือจิตตะก็ได้แก่การหมายมั่นที่จะทำอย่างนั้นฝักใฝ่ที่จะทำอย่างนั้นเราเอาใจใส่อย่างยิ่งในการทำอย่างนั้นเรียกว่าจิตตะมีลักษณะเป็นสมาธิในการทำอย่างนั้นอิทธิบาทข้อ4ก็คือวิมังสาก็พิจารณาหาเหตุผลในการสนับสนุนการทำอย่างนั้นพิจารณาให้รู้จักทุกสิ่งที่มันเกี่ยวกับความสำเร็จนั้นพิจารณาถึงต้นเหตุของสิ่งที่จะต้องละนั่นแล้วก็หาความรู้เกี่ยวกับการละนั่นและวิธีการที่จะทำการละนั่นอยู่เสมอนี่เรียกว่าวิมังสาใกล้ทวนอยู่ทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมในการที่จะทำกิจกรรมอันนั้นให้สำเร็จสนุสรุปความว่าใช้อิทธิบาททั้ง4คือพอใจที่จะละตัวตนภาคเพียรที่จะละตัวตนฝักใฝ่เอาใจใส่ในการละตัวตนใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลวิธีการในการละตัวตนครบอิทธิบาท4ในการละตัวตนก็เป็นไปได้โดยง่ายทีนี้ต่อไปหมวดอินทรีย์หมวดพละอินทรีย์5พละ5 คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรียกชื่อว่าพละก็มีเรียกชื่อว่าอินทรีย์ก็มี เรียกชื่อว่าพละเรียกชื่อว่าพละแปลว่ากำลังคือมันทำหน้าที่ใช้กำลังในการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกท่านชนะข้าศึกแล้วมันก็เป็นใหญ่ก็เป็นใหญ่คือเมื่อใช้กำลังต่อสู้กับข้าศึกเรียกว่าพละทั้ง5ท่านชนะข้าศึกแล้วเป็นใหญ่ขึ้นมาในหน้าที่นั้นนั่นก็เรียกว่าอินทรีย์ศรัทธาข้อที่1คือศรัทธาต่อสู้กับข้าศึกคืออศรัทธามันมีข้าศึกของศรัทธาคืออศรัทธาคือความไม่มีศรัทธาถ้าต่อสู้ด้วยศรัทธาเราชนะได้วิริยะ
มีข้าศึกคือความเกียจคร้านความเกียจคร้านความอ่อนเพลียความอ่อนแอความไม่กล้าหาญเป็นต้นก็มีวิริยะต่อสู้เอาชนะความเกียจคร้านได้และวิริยะก็โผล่ขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตขจัดให้ความไม่ขยันออกไปเสียหมดข้อที่สามเรียกว่าสติมีกำลังทำลายคู่ประปักษ์คือความหลงลืม มุทะสติแปลว่าหลงลืมมีสติหลงลืมฟั่นเฟือนหลงลืมไม่มีสติอันมั่นคงก็ใช้สติทำลายความหลงลืมนี้จะได้แล้วสติก็โผล่ขึ้นมาเป็นเจ้าเป็นนายควบคุมเหตุการณ์นะทั้งหลายได้ที่สมาธิมันมีข้าศึกคือความฟุ้งซ่านตามที่จิตไม่เป็นอันเดียวในอารมณ์นั้นก็ทำให้เป็นอันเดียวในอารมณ์นั้นมีคำจำกัดความที่แยบคาย